สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับ Power Sound V9 นะครับวันนี้เราพาออกมานอกสถานที่นะฮะมาหาลูกค้าเพิ่งไปได้แชมป์มาหมาดๆนะครับกับเอ็มม่านะฮะในรุ่น 3,000 ยูโรนะครับก็มาพูดคุยกับลูกค้านะครับพี่อนุพงศ์นะครับตั้นสุนนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขาประทับใจอะไรกับเรื่องราวของเรานะฮะแล้วก็ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบซิสเต็มภายในรถให้คุณผู้ชมได้ดูและสัมผัสนะครับว่าการทำรถเครื่องเสียงที่ไปแข่งขันเนี่ยเราเริ่มต้นจากแนวความคิดยังไงทำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับผมชื่อเจ๋งครับอนุพงศ์ตั้นสุนก็วันนี้มีรถมา2คันนะครับคันแรกเป็น New Civic FC ปี2016นะครับเครื่อง 1.5 Turbo RS แล้วก็มีอีกคันนึงที่ทำกับ Power Sound ก็คือเป็นเชฟโรเลต Colorado ปี MY14 เป็นเครื่อง2005ครับตอนนั้นก็เป็น Ism One Band ก็เป็นสไตล์ ESQL นะครับฟังมันๆตึ๊บๆก็สำหรับแนวเสียงของตัว Civic ตัวนี้ก็คือเป็นตัว SQ นะครับก็ที่ชอบคือเป็นแนวเสียงที่ฟังสบายๆนะครับฟังได้ทุกระดับความดังของเสียงในเครื่องเสียงของ Civic คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นที่น่าพอใจครับสาเหตุที่ลงแข่งเครื่องเสียงก็คือจริงๆเป็นคนชอบเล่นรถก็คือรถแต่ละคันเนี่ยก็จะทำเครื่องเสียงแต่ละแนวแต่ละยี่ห้อแต่ละคันจะไม่เหมือนกันแต่ที่ลงแข่งกันเนี่ยคือเฮียกิ๊ฟชวนว่าเราก็อยากหาประสบการณ์ในการลงแข่งคือรางวัลสำหรับผมไม่ได้คาดหวังฮะคือเหมือนกับว่าเราไปเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองแชมป์หรือไม่แชมป์หรือจะได้ติด1ใน3มั้ยเนี่ยไม่ได้หวังในตัวผมนี่คือไม่ได้หวังแต่คือที่หวังก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผมกับทีมงานของร้านโซต้าเนี่ยคือเรามีกันมานานก็ได้คุยกับเฮียเขาว่ารางวัลสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คืออยากให้ได้เพราะคนที่ได้คือทีมงานได้เป็นของกำลังใจแล้วก็ชื่อเสียงของทางร้านก็จะได้มาฐานลูกค้าก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นอีกหลังจากที่อาจจะมีแค่อยู่ในบางแสนชลบุรีหรือละแวกใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีก็จะได้ฐานลูกค้าที่ไปชมการแข่งขันในวันนั้นหรือติดตามจากนิตยสารหรือรายการทีวีเครื่องเสียงรถยนต์อะไรประมาณนี้ฮะคือผมเล่นเครื่องเสียงรถแต่ละคันมาเนี่ยก็คือเข้าหลายร้านมากแต่สุดท้ายคืออยู่ที่ Power Sound ที่ประทับใจคือทีมงานเจ้าของร้านนะครับแล้วก็คือทุกคนใน Power Sound เนี่ยเป็นกันเองคือความเป็นกันเองเนี่ยมันสามารถคุยกันได้กันทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการด่ากันบ้างตำหนิกันบ้างก็คือสามารถพูดกันตรงๆได้ว่าตรงเนี้ยคุณไม่ดีนะหรือตรงเนี้ยผมไม่ชอบทำไมคุณถึงทำอย่างนี้แต่คำตำหนิเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความโกรธก็กลายเป็นสร้างความเข้าใจระหว่างทีมงานกับผู้บริโภคก็คือตัวผมเองว่าต้องการอันไหนแล้วก็ทางร้านก็จะไปปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าก็ตามคอนเซ็ปต์ของร้านเลยเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของซิสเต็มรถคันนี้นะครับว่ามีความคิดยังไงนะครับแล้วก็ธีมคืออะไรนะครับครั้งแรกๆเลยเนี่ยผมคุยกับพี่อนุพงศ์ไว้ว่ารถคันนี้เราไปกันสนุกๆ นะครับไม่คิดเยอะเนื่องจากว่าพี่อนุพงศ์เนี่ยเขาทำกับเรามาหลายคันนะฮะแล้วก็เลยนั่งคุยกันว่าเราลองสักคันไหมคือไปแข่งสนุกสนานนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าบรรยากาศในการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันที่เป็น เสียงที่ฟังในรถเนี่ยแล้วเป็นแบบไหนนะฮะเราก็เลยเริ่มต้นจากแนวความคิดกันตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูกันว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะลงยี่ห้ออะไรเราจะลงเป็นแบบไหนซิสเต็มจะเป็นยังไงแล้วเราก็เลยไปเลือกรุ่นที่เป็นรุ่น 3,000 ยูโร 3,000 ยูโรเราก็มานั่งคิดกันว่าเราเอาไงดีวะก็เลยได้คุยกับทีมงานที่ติดตั้งนะครับแล้วคุยกับทีมติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยก็
ลงความคิดเห็นกันว่าเอาละงั้นเอาเป็นโฟคอลนี่แหละโฟคอลฮาร์โมเทคนะฮะเราก็เลยเริ่มมีการวางแผนกันว่างั้นเราจะทำสองแบรนด์นี้นะครับก็เลยเริ่มต้นจากว่าเครื่องเล่นในเมื่อจำกัดงบเราก็เลยเลือกเครื่องเล่นที่จะเป็นเครื่องเล่นตัวเดิมที่อยู่ในรถนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็เอาเครื่องเล่นตัวเดิมเนี่ยในงบที่มันเป็นบัดเจ็ตจำกัดเนี่ยเราก็มาหาโปรเซสเซอร์ใส่โปรเซสเซอร์นี่เราก็เลือกใช้ที่เป็นของ Helix นะฮะเป็น10 channel นะครับเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่างบมันยังพอได้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นแอมฮาร์โมเทคลำโพงโฟคอลเป็นตัว3ทางเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับที่บอกว่าเป็นลายไม้เนาะแล้วก็ตัวนี้ทำมาจากฝรั่งเศสนะฮะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งในตัวรถนะครับมีการแดมเนี่ยของเราเนี่ยเวลาที่เราแดมเราก็จะแดมทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับเสริมเพิ่มเติมในเรื่องความแข็งแรงแผงประตูนะครับแผงหลังแม้กระทั่งห้องเก็บสัมภาระสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันต้องเริ่มต้นจากความเงียบก่อนเราก็ใช้แผ่นแดมสตีลนะครับที่เป็นตัวหลักๆของเราแล้วหลังจากนั้นก็มาวางคอนเซปต์นะครับตั้งทำเสา A กันขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะได้คุณภาพเสียงที่มาจากด้านหน้านะครับทำรถคันนี้มีความสุขอยู่อย่างนึงเวลาที่เราทำรถลูกค้าไปเนี่ยลูกค้าก็ได้รู้กับเรานะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างเดิมทีของพี่อนุพงษ์เนี่ยเขาทำแนว ESQL มาแล้วนะครับลองมาฟังดูที่เป็น SQ ดูซิว่าฟังในรถนะครับสไตล์เสียงเป็นแบบนี้ฟังนอกรถสไตล์เสียงเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือความสุขของพวกเราที่เราได้ทำกันมานะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้มากไปกว่าทุกๆเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของความสุขในการทำงานผมว่าความสุขในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราเรียนรู้ไปกับลูกค้าเรียนรู้กับเราได้เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกกับลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกกับเราเนี่ยผมว่าเราเคมีตรงกันก็คือเรื่องของความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของจะเป็นการค้าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขในการทำงานทำทุกๆเรื่องผมว่าดีหมดครับแล้ววันนี้นะครับผมขอฝากไว้นะครับกับ Power Sound V9 บางแสนนะครับขอบคุณครับซึ่งที่ติดค้างไว้เมื่อสักครู่สำหรับแอมที่นำมาขับซับวูฟเฟอร์หรือว่าสัญญาณเสียงในเสียงซับนั่นก็คือเป็นฟอร์คอลเช่นเดียวกันจะเป็นรุ่นเดียวกับมิดเบสด้านหน้าก็คือแอมพลิฟายเออร์ในรุ่น FPS2300RS ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์คัส AB ค่ะ2 channel ก็นำมาขับซับวูฟเฟอร์ที่อยู่ทางด้านหลังใช่ค่ะซับวูฟเฟอร์นะคะก็รุ่นP30F ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าดอก12นิ้วเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวท็อปเหมือนกันเพราะพี่แป้งไปร้านไหนหรือว่างานแข่งขันถ้าอยากแบบแข่งแบบอยากได้เสียงเบสที่แนวแบบนุ่มลึกสไตล์ SQ ก็จะใช้อันนี้ถ้าคุณเห็นหน้าดอกค่ะหน้าดอกเขาอะจะคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าแฟกโคนคือคาแฟกเนี่ยจะเป็นพืชธรรมชาติอ่ะใช่แล้วเขาก็เอามานำมาทอมาบดมาอัดมารีดอะไรก็ผสมด้วยส่วนผสมของเขาอันนี้ก็เป็นเฉพาะของฟอคอลเหมือนกัน12นิ้วถ้าใครอยากได้เสียงแบบนุ่มลึกอะไรเงี้ยฟังแบบก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำให้คุณผู้ชมไปลองฟังกันจากฟอคอลแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่เทคนิคของการติดตั้งจากฟอร์มูลาเทคนิคเขาก็จะตีเป็นตู้ปิดค่ะแล้วก็ในไซส์หรือว่าในปริมาตรที่ซับดอกเนี้ยต้องการวางลงไปถ้าดูก็เหมือนตรงช่องอะไหล่เนาะใช่ไหมตรงช่องอะไหล่แล้วเขาก็มีการทำงานซาวด์คอนเซปต์ขึ้นมานั่นเองหนูชอบงานซาวด์คอนเซปต์ของร้านนี้มากยังไงงานเขาแบบดูดีมีชาตะกูเส้นสายสวยลงตัวไปหมดใช่แล้วค่ะแล้วก็ดูที่แผงฟิลพี่แป้งสวยงามจัดวางอยู่ด้านบนของ
ทรัพย์นะคะถูกต้องค่ะถ้าของทางเด็กถูกต้องแล้วก็ทางบริเวณด้านข้างนี่ข้างๆก็จะเป็นเรื่องของขั้วแบตขั้วแบตอันนี้เขาก็จะสั่งทำพิเศษก็คือเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองค่ะแล้วก็เขาก็จะไปชุบทองเคอีกทีนึงแต่ว่าถ้านำดีที่สุดจริงคือทองคำแต่คงไม่มีใครเอาทองคำมาทำขั้วแบตเนาะไม่แน่ทองคำแบบบาทนึงมาต่อขั้วแบตเงี้ยคงไม่มีใครทำที่สำคัญคุณผู้ชมขาถามว่าเอ๊ะทำไมเขาเอามาโชว์อะไรกันอย่างนี้เลยเหตุผลเพราะว่าเชื่อไหมว่าเรื่องฟิลขั้วแบตเตอรี่หรือต่างๆอ่ะถูกกำหนดลงไปในกติกาของเอ็มม่าในเรื่องของความปลอดภัยด้วยในสายสัญญาณต่างๆอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงสายสัญญาณก็ใช้ของเชอร์นอฟนี่ดีเห็นอยู่ตรงนี้สวยงามเราจะเห็นขั้วนี่ไงขั้วสวยๆใช่คุณก็จะเห็นกันได้พวกเนี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขาจะให้ความสำคัญในทุกๆจุดเลยแล้วเชื่อไหมว่าการติดตั้งสายอ่ะถ้าสมมติคุณลื้อบอกเขาออกมาหมดเลยก็จะวางการเรียงใช่เป็นระเบียบไม่พอการมัดสายของเขาหรือผูกสายเนี่ยถ้าคุณเปิดงัดบอกเขาออกมาดูเขาจะแบบว่าเรียงใช่เขาจะใช้เคเบิลไทค่ะมัดและมัดในระยะเท่ากันหมายถึงถ้า5นิ้วอะค่ะก็คือ5นิ้วเท่ากัน5นิ้วเท่ากันเท่ากันตลอดเส้นเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมัดเท่ากันไม่เคยเข้าอบรมกับเขาสักทีการจัดระเบียบสังคมของเขาถือว่าแบบเราก็เท่ากันหมดเลยนะเขาเอาไม้บรรทัดแบบวัดอย่างนี้เลยนะถือว่ากระแสไฟอันนี้คือตาที่เรามองไม่เห็นนะแต่เขาถ่ายรูปไปให้เราดูเขาถ่ายรูปไปให้เราดูอยู่ในรายงานใช่แล้วทั้งหมดเนี้ยแหละค่ะก็เลยรวมออกมาเป็นองค์ประกอบที่ว่าทำไมคันนี้ถึงคว้าแชมป์นอกเหนืออันนี้คือคะแนนของการติดตั้งหรืออะไรก็ดีเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะในสนามแข่งขันก็จะมีกรรมการจากแบบผู้เชี่ยวที่ของเขากำหนดมาก็จะมีของคนไทยด้วยใช่ของต่างประเทศด้วยเข้าไปนั่งฟังซึ่งจะต้องฟังจากแผ่นเดียวกันที่ถูกอัดมาเพื่องานแข่งขันโดยเฉพาะแล้วเสร็จแล้วพอเอาไปเข้าไปนั่งฟังเนี่ยกรรมการที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะต้องฟังเลยว่าแผ่นเนี้ยเสียงนั้นจะต้องอยู่ตรงนี้เสียงนี้ต้องอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องตำแหน่งเสียงเขาไม่อีกตรงนี้แหละที่ยากคือทุกคนก็เลยจะพยายามทำเรื่องของการติดตั้งทั้งหมดเนี้ยให้เต็มเพราะคะแนนเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องจูนเสียงนึกออกปะคะแนนเสียงเนี้ยอันเนี้ยยากสุดมันจะไปวัดกัน5คะแนนไม่อ่ะวัดกัน0จุดกว่าก็ตรงนี้แหละเห็นไหมคะกว่าจะได้แต่ละถ้วยกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละมงกว่าจะคว้าแชมป์มาได้แล้วที่สำคัญคือนี่หนูยังไม่พูดถึงงบประมาณเขาเป็นมาสเตอร์อันลิมิเต็ดนั่นหมายถึงว่าเขาไม่จำกัดงบประมาณนั่นหมายถึงว่ากว่าที่ร้านติดตั้งแต่ละร้านจะได้ถ้วยเขาลงทุนทั้งหนึ่งลงเวลาลงเงินลงแรงลงความสามารถลงความรู้ลงทุกๆอย่างไปไม่ใช่ง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเสียงจะดีได้จะต้องมาจากพื้นฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกค้าซะก่อนค่ะและนี่นะคะก็คือซาวด์รับเชิญของเราในวันนี้ที่ Exer Sound เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะจากร้าน Formula Technique ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปนะคะดูแบบผลงานของร้าน Formula Technique ได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะรับรองว่าผลงานของเขาแต่ละงานเขางานดีสวยงานสวยต้องบอกว่าร้านนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่มาออกรายการ Exer Sound แต่เขาเป็นร้านเดิมร้านอันดับต้นๆของประเทศนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานและที่สำคัญคือเขาก็มีฝีมือและมีผลงานสร้างชื่อในประเทศนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนี้เลยแหละถ้าเกิดจะแวะมาเที่ยวที่ร้านก็งานเลยพระราม4ง่ายๆลงเขาเรียกอะไรนะลงทางด่วนปุ๊บเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยเจอเลยค่ะแวะมาเที่ยวได้เหรอแวะมาดูผลงานแวะมาดูสินค้าโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้หรือจัดซิสเต็มอะไรก็ว่ากันไปเจอกับเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะไทยสปีดชาแนล2 Vision 691ค่ะแล้วก็รีรันนะคะวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะเทปย้อนหลังนะคะอย่าลืมดูใน YouTube นะคะเสิร์ชคำว่า Exer Sound เช่นกันค่ะแล้วยืมกดแชร์กันบ้างนะจ๊ะใช่แล้วใน Facebook ก็กดไลค์กันบ้างกดแชร์กันบ้างดูอย่างเดียว2 อย่างเดียวเมนกันนิดนึงก็ได้ให้รู้สึกก็มีตัวตนอยู่เข้าใจไหมนิดนึงให้มีกำลังใจ
แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะลากันไปค่ำคืนนี้ไม่ขอบคุณเขาไม่ได้เลยถ้าไม่ขอบคุณเขาอาทิตย์หน้าคุณไม่ได้ดูเราแน่นอนขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC รมชัยคาร์ออดิโอขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power Sound V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ Lucky Sound ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Oxygen Sound คืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์ครบถ้วนแล้วค่ะถือว่าวันนี้ก็ Extra Sound นำซาวด์สวยๆคุณภาพดีๆแล้วก็ความรู้เยอะๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นเอียดเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ต้องลากันไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ